ครับโอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทการกู้ช่อง YouTube นะครับหลังจากโดนแฮกนะครับผมนะครับโดนแฮกช่อง YouTube นะครับเมื่อวันที่14 เดือน 7นะครับโดนแฮกโดนแฮกช่องไปครับเวลาประมาณ3 ทุ่มแล้ว5 ทุ่มนะครับ5 ทุ่มครับแล้วก็จะนำเสนอวิธีการกู้ข้อมูลกู้ช่อง YouTube นะครับซึ่งนะครับที่ผมหาข้อมูลมานะครับก็การกู้ช่อง YouTube นะครับก็มีทำได้แค่2 วิธีนะครับวิธีแรกนะครับคือการเข้าทีมสนับสนุน Creative YouTube นะครับแล้วก็ตัวที่2คือทีม YouTube on Twitter นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าการกู้ข้อมูลผ่านทีมสนับสนุน Creator เนี่ยนะครับจำเป็นมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างครับคือคุณต้องใช้อีเมลนะครับหรือ Gmail ที่เป็นอีเมลที่มีผู้ติดตาม 1,000 ซับนะครับแล้วก็มียอดวิว 4,000 ชั่วโมงนะครับแล้วก็เปิดการสร้างรายได้นะครับถึงใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับไม่สามารถใช้อีเมลธรรมดาได้นะครับในการกู้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับในลิงก์ตรงนี้ครับแตกต่างกันนะครับผมใช้ Google Chrome นะครับในการเป็นช่องที่ถูกแท็กมาแล้วก็สามารถเปิดการสร้างรายได้แล้วนะครับเราก็จะทำการเปิดตัวนี้ครับเป็นช่องอีกช่องหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถสร้างรายได้ครับโอเคเห็นไหมครับความแตกต่างคือมันจะมีตัวแชทขึ้นมาเห็นไหมครับตัวนี้ไม่มีครับนี่เป็นช่องธรรมดานะครับยังไม่เปิดการสร้างรายได้ยังไม่ถึง1,000 ซับแล้วก็ยังไม่ถึง4,000 ชั่วโมงนะครับก็จะไม่มีตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถติดต่อผ่านตัวนี้ได้ครับนะครับตัวนี้ครับสามารถแชทผ่านเขาว่าเราถูกแฮกข้อมูลถูกแฮกช่องนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับตัวนี้ไม่ได้ครับคราวนี้ผมปิดตัวนี้ออกก่อนนะครับเมื่อผมเพื่อเมื่อช่องผมถูกแฮกนะครับผมกู้ข้อมูลผ่านทางไหนนะครับผ่านทางทีม YouTube บน Twitter ครับต้องจำเป็นต้องมีอีเมลของ Gmail นะครับเพื่อใช้ในการติดต่อครับแนะนำเลยนะครับนี้ระหว่างการถูกแฮกนะครับผมทําอะไรบ้างนะสิ่งที่ผมทํานะครับคือไปตามลิงก์ในไปตามลิงก์ต่างๆของ Google ครับเช่นการส่งความคิดเห็นหรือรายงานช่องตัวนี้ไม่ได้ผลนะครับก็ผมส่งรายงานไปยัง Google Assistant ก็ไม่ได้ผลนะครับแล้วก็เขียนจดหมายหา Google Talent ก็ไม่ได้ผลนะครับสิ่งสําคัญนะครับที่คุณจะเพิ่งทํานะครับคือไม่ต้องรีบลง Windows ใหม่ครับเพราะว่าเราจะใช้ประวัติในเครื่องนะครับเพื่อหาข้อมูลนะครับ Google Assistant นะครับซึ่งมันจะมี Google Accent นะครับ Google Accent ซึ่งมันจะมีตัว Public นะครับตัวนี้นะขึ้นต้นด้วย PUB นะซึ่งมันต้องอยู่ในประวัตินะครับถ้าใครทำเปิดการสร้างรายได้แล้วมันต้องมีตัวนี้ขึ้นมาครับแล้วก็มีตัว YouTube Channel นะครับมันต้องมีแน่นอนนะในประวัติการในประวัติของเครื่องนะครับโอเคนะครับเพื่อผมจะให้ดูรูปภาพดีกว่าครับนะครับนี่ภาพที่ผมถูกแฮกนะครับผมเก็บมาให้ดูนะครับนี่ครับตัวนี้ถูกต่อไปแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าแฮกเกอร์นะครับทำการเปลี่ยนนะครับอีเมลการกู้คืนนะครับในเวลานะครับวันที่14นะครับ3 ทุ่ม8 นาทีนะครับก็เพิ่มมาเลข2 ขั้นตอนออกนะครับเหมือนกันผมลองเข้าครับเข้าไม่ได้แล้วนะครับนะครับมันจะการเพิ่มอีเมลเข้าไปตรงนี้อีเมลของแฮกเกอร์นะครับเปลี่ยนหมายเลขเรียบร้อยนะฮะอันนี้ครับคือผมส่งนะครับจดหมายฉบับหนึ่งไปหาตัวนะครับ Google Talent นะครับเขาบอกว่าทาง Google Talent ไม่สามารถช่วยได้นะครับปูดแนวไม่สามารถช่วยได้นะครับแล้วก็ส่งตัวเลขที่ของ Accent ไปนะครับก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับก็จบกระบวนการการช่วยเหลือทางฝั่งนี้นะครับโอเคนะครับผมก็รู้สึกว่าท้อแท้ใจมากไม่รู้จะทำยังไงต่อครับก็มานะครับที่ผมกู้ได้คือตัวนี้ครับหรือช่องทางเดียวครับทีม YouTube บน Twitter ครับโอเคลิงก์นี้นะครับโอเคนี่ครับนะครับทีม YouTube บน Twitter นะครับเขาทำงานนะครับ24 ชั่วโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
ศุกร์เนี่ย5 โมงเขาเลิกทำงานแล้วครับนะครับก็สามารถช่วยได้ครับผมกู้ผ่านทางช่องทางนี้แหละครับนะครับโอเคนะครับสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องนะครับทำการสมัครแชปเตอร์นะครับด้วยอีเมลของ Gmail เนี่ยแนะนำเลยครับก็ทำการกดตามด้วยนะครับแล้วก็บอกเขาว่านะครับเราถูกแฮ็กนะครับวันนี้เท่าไหร่เวลาไหนนะครับคนไม่จำเป็นต้องบอกอีเมลนะครับและส่งรูปภาพไปให้ทางบนแชปเตอร์ครับเดี๋ยวถึงเวลานะครับเราเขียนไปนะครับถึงเวลานะครับเขาจะส่งข้อความหาเราครับอีก1 วันถัดไปครับเป็นแบบนี้นะครับคือผมส่งสมมติผมส่งไปวันจันทร์ครับเขาจะตอบกลับมาวันอังคารนะครับหรือไม่ก็วันอังคารตอนค่ำๆหรือดึกๆนะครับแล้วเราก็คุยเข้าไปเรื่อยๆครับจนถึงเราสามารถDM กับเขาได้ครับคือ direct message นะครับก็เหมือนกันครับก็ direct message เขาก็จะถามเราตอบไปอีก1 วันเขาจะผัดไปอีกถัดวันถัดไปครับก็เป็นแบบนี้ครับสิ่งที่เขาจะเรียกมาคือเขาจะมาขออีเมลนะครับเพื่อไปผูกติดกับแบบฟอร์มกู้นะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ครับผมจะบอกวิธีการหาข้อมูลเครื่องเก่าครับนี่นะนี่ครับครับจดหมายที่ผมส่งไปหาตัว Google Thailand ก็ไม่ได้ผลนะครับนี่กูกด Accent นะครับก็ไม่มีผลนะครับโอเคมาถึงตอนนี้ครับคือทีม YouTube นะครับกับทีม YouTube บน Twitter นะครับผมก็เข้ามานี่นะครับโอเคนะครับนี่คือทีม YouTube บน Twitter นะครับนี่ครับผมสามารถกู้จากช่องทางนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าผมทำงานยังไงนะครับเมื่อคุณทำการสมัคร Twitter เรียบร้อยครับก็ทำการนะครับกดค้นหาครับเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับคุณต้องการนะครับผมจะไม่ได้ว่าผมทำยังไงนะครับแต่ว่าเมื่อคุณค้นหาทีม YouTube นะครับคุณทำการกดนะครับติดตามนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับคุณต้องทำงานกดติดตามของทีม YouTube ก่อนนะครับแล้วเมื่อคุณจะพิมพ์หาทีม YouTube นะครับว่าคุณถูกแฮกนะครับคุณมาที่โพสต์ตรงนี้ครับนะครับคุณนี่ครับแบบนี้นะครับคุณก็พิมพ์ไปว่าคุณถูกแฮกวันไหนนะครับเมื่อไหร่นะครับคุณไม่จำเป็นต้องส่งรูปกับอีเมลครับคุณบอกว่าคุณถูกแฮกอันนี้คุณสามารถแต่งข้อความได้นะครับแต่งเองเลยนะครับแล้วทำการกดโพสต์นะครับกดโพสต์นี่ผมจะปิดไปนะครับกดโพสต์นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับในโปรไฟล์ของเรานะครับตรงนี้ข้อความของเราจะส่งแบบนี้นะครับถ้านะครับ YouTube ทีม YouTube บน Twitter เขาตอบมานะครับตอบมามันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่นะอยู่ที่ Notify นะครับเราก็สามารถโต้ตอบเขาได้จากจุดนี้ครับจุดโอเคครับถ้าทางทีม YouTube เขาตอบกลับขึ้นมาจะอยู่ตรงนะครับ Notify นะครับซึ่งจะเป็นตัวแจ้งเตือนครับเขาจะเขียนแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้ครับนะครับรีพลายต่อนะครับเห็นไหมครับก็สามารถพิมพ์ต่อไปนะครับข้อความต่อตรงนี้ได้นะครับเมื่อพิมพ์ข้อความต่อกดรีพลายนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงที่เดิมก็คือตรงนี้ครับโปรไฟล์นะครับก็อยู่นี่นะครับก็ประมาณนี้ครับในการใช้งานทวิตเตอร์นะครับนะครับจนเราได้ direct message แบบนี้มานะครับหรือว่า DM นะใช้เลขเมสเซจนะครับโอเคนะครับผมก็ทำการคุยกับเขาไปแบบนี้ครับไปเรื่อยนะครับแบบนี้ไปเรื่อยจนผมได้เลขเมสเซจมานะครับตัวนี้นะครับเราว่าเขาต้องการอีเมลนะครับเมื่อผูกติดกับทีมกู้นะครับอันนี้ผมก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วก็เลยอธิบายไปเลขเมสเซจว่าถูกแค่วันไหนอะไรไม่วันไหนซึ่งเขาไม่ต้องการนะครับเขาต้องการแค่อีเมลนั้นครับก็ช้าไปอีก2 วันนะครับเพราะว่าเขามาผมตอบนี้ปุ๊บนะครับก็อีกวันพุธ
ครับเขาถึงจะมาตอบอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นแล้วเขาต้องการแค่อีเมลนะครับผมเลยส่งไปนะครับอีเมลคืออีเมลที่ถูกแฮ็กนะครับก็มีอีเมลที่ใช้ในการติดต่อนะครับโอเคหลังจากนั้นครับผมก็ได้ลิงก์มาครับลิงก์นี้คือเป็นแบบฟอร์มในการขอกู้นะครับตัวนี้นะครับแบบฟอร์มในการขอกู้โดยใช้อีเมลที่ในการติดต่อครับนั่นคืออีเมลอีกอีเมลหนึ่งนะครับใช้ในการติดต่อครับอีเมลหนึ่งคือเป็นอีเมลขอกู้ครับคือลิงก์นี้ครับที่เป็นอีเมลขอกู้นะครับโอเคผมก็ทําการกู้ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบฟอร์มนะครับในการขอกู้นะครับโอเคนี่คือแบบฟอร์มการขอกู้นะครับเป็นตัวลิงก์นี้นะครับคุณไม่จําเป็นต้องพิมพ์ตามนะพอถึงพิมพ์ไปก็ไม่สามารถเข้าได้นะครับเพราะว่าไอ้แบบฟอร์มนี้มันต้องผูกติดกับอีเมลที่ขอกู้นะครับก็ผมก็ทําการกรอกข้อมูลไปนะครับเข้าใจบ้างเข้าใจบ้างนะผมใช้ Google Translate ในการแปลนะครับก็ประมาณนี้อย่างผมให้ดูคร่าวๆนะครับการแบบฟอร์มขอกู้นะครับจําไอ้ที่เป็นดอกดาวเนี่ยคุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลนะครับกรอกให้ครบถ้วนนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับGoogle Accent นะครับผมทําการตอบเย็นไปครับใส่เข้าข้อมูลไปนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่มีครับก็ทําการตอบ no ไปนะครับไอ้ตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจคืออะไรนะครับผมไม่มั่นใจว่าผมกรอกอะไรไปนะครับก็ลองใช้ Google แปลดูนะครับตรงนี้นะครับคือเป็นการอธิบายนะครับว่าเราถูกแฮ็กวันไหนนะครับช่องไหนนะครับเป็นไอโฟนอะไรนะครับโลเคชันในการถูกแฮ็กนะโลเคชันที่เราใช้อยู่นะครับไอตัวนี้คืออธิบายนะครับแล้วก็ตอบเย็นนะครับวันที่ถูกแฮ็กนะครับโอเคนะครับตัวนี้วันที่ถูกแฮ็กนะครับตัวนี้เราตอบโนไปนะครับตัวนี้เราตอบเย็นนะครับโอเคทำการคลิก2ตัวนี้นะครับแล้วทำการกดซัมบิทนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากผมยื่นกรอกไปฟอร์มไปนะครับข้อนะครับก็รอครับรอไม่นานนะครับก็รอการกู้ช่องครับผมก็ได้อีเมลมา1 ฉบับนะครับโอเคผมได้ตัวนี้คือเห็นไหมที่ผมบอกว่าต้องใช้ Gmail ครับมันจะมีการสร้างรหัสไอ้ตัวนี้ขึ้นมานะครับไม่รู้รหัสอะไรนะครับเนี่ยเป็นรหัสอย่างนี้นะครับโอเคนะครับผมก็รอไม่นานก็ได้อีเมลตัวนี้ฉบับนี้ขึ้นมาครับจากทีม YouTube นะครับหลังจากกรอกแบบฟอร์มไปแล้วนะครับก็เขาจะบอกว่าคุณลองทำตามคำแนะนำนี้สินะครับคือเขาเชื่อแล้วว่าหลักฐานต่างๆเขาถูกเราถูกแฮกจริงๆครับเขาเชื่อเรานะครับเขาถึงส่งอีเมลฉบับนี้มาคุณลองทําตามวิธีนี้ดูก่อนนะครับถ้ากู้ได้ก็คือผ่านถ้ากู้ไม่ได้คือไม่ผ่านนะครับก็จะยกระดับการกู้ให้นะครับผมก็ทําการกู้แบบนี้ไปนะครับก็ผมไม่ผ่านนะผมส่งไปไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเลยนะครับเขาบอกโอเคไม่ผ่านนะครับเขาจะทําการยกระดับการกู้ให้นะครับโดยเขาบอกว่าอยากจะมีเขาจะส่งเริ่มอีกทีมหนึ่งนะครับเพื่อทําการรีเซ็ตพาสเวิร์ดให้เลยนะครับโอเคผมก็รอนะครับจนมาถึงตัวนี้ครับคือการรีเซ็ตพาสเวิร์ดตัวนี้แหละครับสําคัญที่สุดคือการกู้ได้นะครับผมทําการรีเซ็ตพาสเวิร์ดแล้วกู้ได้เลยนะครับเนี่ยเวลาดูตรงนี้ครับจะเป็นรหัสแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่แหละกรณีครับโอเคผมทําการกู้ได้นะครับกู้ข้อมูลได้แล้วนะครับพอกู้ได้นะครับมาดูนะครับหลังจากกู้มาโก้ช่องมันได้ครับมันก็มีนะครับวิดีโอบางตัวถูกปิดการมองเห็นนะครับแฮกเกอร์นะครับเพิ่มวิดีโอบางตัวครับที่ทําให้ละเมิดกฎเกณฑ์จนวิดีโอของแฮกเกอร์ถูกปิดไว้นะครับช่องไม่ได้ถูกปิดนะครับแฮกเกอร์แต่ว่าวิดีโอถูกปิดเอาไว้นะครับที่แฮกเกอร์อัปโหลดขึ้นไปนะครับนี่ก็ Google
เซนต์ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ถูกเปลี่ยนที่อยู่นะครับก็ผมถูกแฮกวันที่14นะครับเวลา3 ทุ่ม5 ทุ่ม8 นาทีครับกู้ได้วันที่8เดือนวันที่5เดือน8นะครับ2024ครับเวลานะครับ9 โมงใช้เวลาไป22 วันนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมกู้ได้แล้วนะครับนี่ครับผมพอกู้ได้แล้วผมก็มาดูว่าใครเป็นคนแฮกของเราครับคือน่าจะเป็นรัสเซียนะครับประเทศเนี้ยใช้ iPhone นะครับนะครับว่ามันมีร่องรอยการกู้นะครับนี่ครับแฮกเกอร์นะครับก็ทําการโพสต์วิดีโอไป3 ตัวเนี่ยนะครับก็ถูกปิดนะครับแต่เราผมมาถึงวงทําการลบออกทันทีนะครับนะครับว่าผมมาดูอีเมลที่เข้าไม่ได้ครับก็มันใช้ครับแฮกเกอร์เขาใช้ตัว iPhone ในการเป็นอุปกรณ์นะครับในการเข้าถึงข้อมูลของเรานะครับเห็นไหมครับวิดีโอตัวเนี้ยนะครับไม่รู้คืออะไรนะเพราะไม่เห็นนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับนี่ครับคำเตือนนะครับเป็นการละเมิดก็โลโก้ตัวนี้หายนะครับก็ผู้ติดตามยังคงเหมือนเดิมนะครับนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับ3 ตัวนี้คือของแฮกเกอร์ท่านนะครับเห็นไหมครับนี่ครับถูกปิดไว้นะครับผมก็ทำการเปิดนะครับโอเคนะครับนอกจากกู้มาได้นะครับก็ยังไม่สมบูรณ์ครับก็ผมก็ต้องกู้ตัวช่องนะครับในการเขาเรียกว่าตัวนี้ครับนี่ทีมสอบสวนเคสเตอร์ YouTube ครับซึ่งตัวแชทผมหายนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับนี่ครับตัวแชทผมหายผมก็เมลไปถามเขาตอบว่าแชทยังหายนะสักพักหนึ่งก็เขาก็กู้แชทขึ้นมานะให้ได้นะครับแบบนี้นะครับก็นะครับก็นี่คือวิธีทางวิธีการในการกู้ช่องขึ้นมาให้ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์